วัสดีครับผมต้นนฤบดินทร์วิรวัฒน์อุดมนักฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตำแหน่งกองหลังครับที่โรงพยาบาลสมิติเวชมีเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยรักษาและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกข้อและการแพทย์กีฬาครบถ้วนทำให้นักกีฬาอย่างผมมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสมรรถภาพความฟิตหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่โรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมจะดูแลผมเป็นอย่างดีแน่นอนครับต้องขอบคุณโรงพยาบาลสมิติเวชครับที่ดูแลนักกีฬาอย่างผมให้มีสมรรถภาพร่างกายที่พร้อมอยู่เสมอเพื่อคว้าชัยทุกเกมการแข่งขันครับผมชื่อช้างนะครับแต่ในวงการจะเรียกผมว่าช้างลาโคนิกส์ก็คือเป็นอดีตนักดนตรีหัวหน้าวงลาโคนิกส์งานอดิเรกปั่นจักรยานกีฬาว่ายน้ำแต่จักรยานนี่เป็นเอกเลยครับจริงๆแล้วการตรวจเครื่องวิโอทูแม็กนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้มาลองเทสเครื่องตัวนี้นะครับก็มันเป็นอะไรที่คอนเฟิร์มที่ค่อนข้างที่จะแม่นกว่าที่มาใช้ตัวที่วัดที่มีบนจักรยานนะครับจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงแต่ถ้าเกิดมาวัดตัวนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จริงๆวัดได้ทั้งนักวิ่งนักบาสนักเทนนิสหรือกีฬาทุกรูปแบบเลยเพราะว่าการใช้ออกซิเจนเข้าไปเผาผลาญกับร่างกายมันเป็นกีฬาทุกอย่างผมว่ามันเป็นการตอบโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับผมได้รู้เลยว่าร่างกายผมเนี่ยจะทนทานกับการหายใจนี่อยู่ที่โซนหัวใจเท่าไหร่จะไปได้ไกลเท่าไหร่ผู้ที่ต้องการจะออกกำลังกายเพื่อความเป็นเลิศนะครับผมก็สามารถมาทำการทดสอบทั้งกับเครื่อง VO2 Max เพื่อทราบระดับความฟิตของตัวเองหรือว่าจะทดสอบกับเครื่อง Isokinetic ทำให้ทราบระดับความสมบูรณ์ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและก็กำลังแรงบิดกล้ามเนื้อที่สูงที่สุดนะครับ